Oh yes it's เออนึกคำไม่ออกทำไงดีถ้าเกิดเรามีอาการแบบนี้แล้วมันเป็นเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักคำนั้นมาก่อนไม่เคยได้เรียนก็โอเคป้าเราก็จะได้รู้จักคำใหม่ครั้งหน้าก็จะได้ใช้คำนั้นได้แต่ปัญหาก็คือคำอ่ะเหมือนเคยเรียนแล้วเหมือนเคยได้ยินมาแล้วแหละแต่พอจะพูดปุ๊บนึกไม่ออก Now that's a problem Ladies and gentlemen I present to you วิธีแก้ปัญหานึกคำไม่ออกให้หายขาดจะได้พูดได้ลื่นไหลขึ้นสักทีค่ะวันนี้คณะเสนอวิธีเป็น2แบบหลักๆนะคะแบบ short term solution คือแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนเอาให้ฉันเอาตัวรอดจากสถานการณ์อึกๆอักๆเนี่ยไปได้ก่อนเปรียบเสมือนยาแก้ปวดให้เราหายปวดจากตรงนั้นก่อนกับอีกแบบคือ long term solution แก้ปัญหาในระยะยาวเอาให้หายขาดจากอาการนึกคำไม่ออกสักทีเปรียบเสมือนการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยอีกต่อไปนี่เริ่มกันที่ short term solution แบบแรก use gap fillers or filler words fillers ตัวเติม gap ช่องว่างเติมช่องว่างใช้เพื่อเหมือนดีเลย์เวลาให้เรามีเวลาคิดคำเพิ่มโดยที่เราแบบไม่ได้หายแบล็งไปเลย Oh I really like this place it's หายค้างเครื่องดับจริงๆถามว่าแบล็งไปเลยก็ได้นะคือแบบกล้าไปเลยก็ได้แต่เรามักจะอึดอัดกับความเดทแอร์แล้วก็จะกังวลกลัวในการพูดเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องมีตัวที่ช่วยดีเลย์ให้เรามีเวลาคิดเพิ่มและนั่นก็คือ gap fillers หรือ filler words นั่นเองค่ะ Well you know yeah I mean I Well I didn't think about that before you know it's complicated like I don't know it's like a dream come true so basically what we should do is I mean if we could we would come up with something ซึ่ง gap fillers เนี่ยก็มีหลายคำเลยค่ะที่ใช้ได้ well you know like I mean you see actually basically really I don't know เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ gap fillersหรือ filler words ได้ที่คอร์ส conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ 100% เลยนะคะ short term solution วิธีที่2คือ delay เวลาแล้วอ่ะก็ยังนึกคำนั้นไม่ออกลองแบบนี้ดูค่ะ give explanation or definition คือการให้คำอธิบายหรือความหมายโดยที่ไม่ต้องพูดคำนั้นๆเพราะว่าอะไรนึกไม่ออก for example เอาคำแบบทั่วไปก่อนนะคะเช่นเรานึกคำว่า deskไม่ออก I couldn't think of the word it's like a table but it's a type of table that you can work at and you usually put a computer or a laptop on this kind of table oh you mean a desk yeah desk that's right ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะจำคำนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะมาทดลองกันค่ะสมมติว่าเรานึกคำว่า deseaseที่แปลว่าโรคเนี่ยไม่ออกเราจะอธิบายหรือให้ความหมายคำนี้ว่ายังไงดีทดลองกันค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่าง definition หรือ explanation แบบของคณะนะคะแต่ทุกคนอาจจะต่างกันไปก็ได้นะ when people are sick because of infection or bad health condition ให้เราฝึกที่จะให้คำอธิบายและให้ความหมายของคำแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากความหมายหรือจากบริบทของคำเนี่ยถึงสำคัญมากยิ่งกว่าการแปลค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้ที่เราสามารถใช้คำและประโยคอื่นๆในการอธิบายความคิดของเราได้แม้เราจะจำคำนั้นเป๊ะๆไม่ได้แต่ถ้าอยากแก้ไขแบบ long term solution ให้หายขาดเลยต้องทำยังไงก่อนอื่นอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะแน่นอนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้พูดออกไปสมองของเราก็เลยไม่ได้จัดข้อมูลไว้ให้เตรียมใช้ทันทีที่เราจะพูดเหมือนเราไม่ค่อยชินกับการดึงข้อมูลในหัวเนี่ยออกมาใช้ซ้ำๆๆๆเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเริ่มสร้างและเสริมทักษะภาษาให้แข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นในระยะยาวค่ะด้วยวิธีสังเกตเก็บไว้เอาไปใช้ค่ะเทวะละตั้งเองเป็นชื่อที่คณะตั้งเองนี่แหละค่ะก็จำได้ง่ายดีเผื่อว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสังเกตสังเกตอะไรเวลาที่เราฝึก listening and reading ดู YouTube ฟังเพลงฟัง podcast ดูหนังต่างๆให้เราสังเกตว่าในสถานการณ์ในบริบทเนี้ย
ขาใช้ประโยคใช้วลีใช้คำอะไรกันนี่คือการเรียนผ่าน context หรือบริบทให้มันมีเรื่องราวให้มันเห็นปัจจัยแวดล้อมต่างๆว่าอ๋อเวลาซึ้งใจเวลาอยากจะด่ามันเหลือเกินเวลาเศร้าเวลาตกใจทำอะไรไม่ถูกอ๋อคำนี้เขาใช้คู่กับคำนี้อ๋อวลีนี้เขาพูดยาวต่อจากอันนี้ได้เลยสังเกตเก็บไว้อะไรเพื่อให้เราเลือกเก็บจดหรือ record คำศัพท์วลีหรือประโยคที่น่าจะได้เอาไปใช้ไว้ค่ะถ้าอยากที่จะพูดได้คล่องขึ้นคณะแนะนำว่าให้เราเก็บเป็นวลีเป็นประโยคแบบเป็นท่อนๆเลยค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีวลีตายตัวหรือ fixed expression ที่สามารถเอามาแบบทั้งกลุ่มทั้งก้อนเนี่ยแล้วจับใช้วางในสถานการณ์ต่างๆได้เลยเพื่อที่เราจะเอาไปใช้พูดได้คล่องขึ้นได้ลื่นไหลขึ้นพูดออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยการที่เรายกมาทั้งกลุ่มทั้งก้อนของคำไม่ต้องร้อยเรียงใหม่ทุกคำต่อคำต่อคำจนครบประโยคก็จะช่วยให้เราพูดได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะยกมาทั้งโครงสร้างประโยคเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนคำนิดหน่อยเปลี่ยน he เป็น she เปลี่ยน is เป็น are ให้มันตรงกับบริบทที่เราต้องการใช้ copy แล้วก็ paste มาทั้งท่อนทั้งโครงสร้างเนี่ยจะทำให้เราพูดคล่องได้เร็วที่สุดค่ะอาจจะเก็บพวกวลีแล้วก็ประโยคเหล่านี้เก็บไว้ในโน้ตในโทรศัพท์เราก็ได้นะคะหรือจะเป็นสมุดที่เราพกพาได้บ่อยๆเนาะแต่ว่าอยากให้เป็นอะไรที่เราสามารถติดตัวไปที่ไหนก็ได้ไปเห็นมาจากที่ไหนได้ยินจากที่ไหนก็จดได้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นพวกกระดาษที่เราใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้กลับมาทบทวนไม่ได้ดึงไอ้สิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยเอาไปใช้ค่ะสเต็ปสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยค่ะเอาไปใช้เอาไปใช้ยังไงถ้าอยากที่จะพูดได้คล่องพูดได้ลื่นไหลเนี่ยโอ้โหต่อให้เราสังเกตคำมาเยอะมากเก็บไว้หลายคำมากแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้งานเลยก็ไม่ช่วยค่ะมันต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ดึงสิ่งที่เราเคยได้ยินได้อ่านได้ดูมาเอามาใช้ทันทีค่ะเพื่อให้เราจำได้ไม่งั้นเนี่ยคำมันก็จะหายลงไปอยู่ซอกไหนของสมองก็ไม่รู้เพราะว่าสมองเนี่ยมันก็คงบอกว่าเห็นฟังมาครั้งเดียวเห็นอ่านมาครั้งเดียวไม่เห็นเอามาใช้เลยก็นึกว่าไม่สำคัญก็เลยจำไม่ค่อยได้ดึงออกมาใช้ไม่ค่อยคล่องค่ะเข้าใจบริบทแล้วก็เอาวลีแล้วก็ประโยคเนี้ยมาใช้ในสถานการณ์ที่คล้ายกันค่ะอาจจะใช้โพสต์สเตตัสใช้เขียนไดอารี่ใช้พูดกับตัวเองได้หมดเลยค่ะขอให้มันออกมาจากปากเราเขียนด้วยตัวเราเองมาจากสมองของเราที่ดึงจากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยออกมาใช้เนื้อหาที่คณะเอามาแชร์วันนี้นะคะทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ลงลึกเพิ่มเติมได้ที่คอร์สออนไลน์ของฝรั่งอังมอสเลยนะคะเดี๋ยวคณะแปะลิงก์รายละเอียดไว้ด้านใต้เลยนะคะและถ้าทุกคนต้องการวางแผนการเรียนรู้และการฝึกภาษาแบบละเอียดคณะแนะนำให้ลองดูวิดีโอ5สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ You've got this I'm rooting for you and that's it for today bye